สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำแพทเทิร์นแขนยาวบนลูนที่ปลายแขนกันนะคะแล้วก็กุ้นที่ปลายแขนให้กดรอยแพทเทิร์นมาตรฐานของแขนเสื้อออกมานะคะกำหนดความยาวตามต้องการปลายแขนเสื้อให้วัดที่รอบข้อมือนะคะแล้วก็บวกเพิ่มไปสัก 4-5 เซนติเมตรก็สมมุติได้25นะคะก็ตีเส้นลงมาตีออกด้านละ 12.5 เซนติเมตรแขนบอลลูนจะมีการแทรกกระดาษนะคะตรงข้อศอกแล้วก็ปลายแขนให้วัดหัวแขนนะคะถึงข้อศอกเท่าไหร่ก็ตีเส้นลงมาแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะให้ปัดแขนออกมาทั้งแขนเลยนะคะเมื่อแขนตัดออกมาได้แล้วนะคะสมมติว่าเป็นกระดาษให้ตัดช่วงข้อศอกตรงนี้นะคะให้เหลือนิดหนึ่งเพื่อที่จะแทรกกระดาษค่ะในส่วนกึ่งกลางแขนก็ตัดออกมาเหมือนกันค่ะแล้วก็ให้แทรกกระดาษนะคะจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ก็3เซนติเมตรหรือว่า 3.5 เซนติเมตรค่ะให้เรียงแขนให้สอดคล้องกันให้สวยงามนะคะในส่วนของปลายแขนอาจจะแทรก11เซนติเมตรลองเรียงแขนดูนะคะแล้วก็จะเป็นรูปแขนนะคะที่ว่าจะรู้ว่าแขนของตัวเองต้องแทรกเท่าไหร่เพราะว่าจะออกมาเลยค่ะในส่วนตรงนี้ของดิฉันนี่จะแยกออกนิดหนึ่ง1เซนติเมตรเนี่ยตรงเส้นเนี้ยค่ะเพราะว่าถ้าแยกตรงนี้ออกนิดหนึ่งในส่วนนี้มันจะกลืนสวยกันพอดีค่ะในส่วนของปลายแขนนะคะเมื่อติดสก็อตเทปเสร็จนะคะก็ให้โค้งจากจุดนี้ค่ะปลายแขนมาสัก1เซนติเมตรนะคะด้านนี้ก็1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นไหมค่ะโค้งโดยรอบตรงส่วนนี้ก็จับพอดีถ้าเป็นไม่สอดคล้องกันก็วาดนิดหนึ่งนะคะมาดูแขนที่สำเร็จแล้วนะคะก็ใช้รูดนะคะ2เส้นที่ปลายแขนเพื่อที่จะทำบอลลูนค่ะในส่วนนี้ก็รูด2เส้นแล้วก็รูดให้มาอยู่ช่วงกลางแขนนะคะเว้นช่วงตรงนี้ไว้สักประมาณ1นิ้วค่ะช่วงรูดก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้นะคะเมื่อทำแขนเสร็จนะคะกุ้นเสร็จเรียบร้อยผ้ากุ้นตัดเฉลียงตัด4เซนติเมตรนะคะแล้วก็มากุ้นแล้วก็เว้นไว้สัก3เซน3ถึง4เซนติเมตรก็ได้ตรงจุดนี้ค่ะเพื่อที่จะได้ใส่มือเข้าไปได้ง่ายนะคะแล้วก็ใช้ตะขอเกี่ยวก็ได้ค่ะตรงนี้ค่ะพอรูดนะคะพอไปเย็บเรียบร้อยเป็นตัวแขนก็จะออกมาเป็นบอลลูนค่ะซึ่งก็จะตัดกับชุดเดรสก็สวยเสื้อผ้าทั่วไปก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นบอลลูนลูกเล็กๆคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ